ครับขอต้อนรับนะฮะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมาพาดูนานะครับมาพบกับผมหุ่นนะครับอีกเช่นเคยเลยนะวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะฮะมายืนอยู่ที่ตำบลเขาขี้ฝอยนะครับอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ผมมีที่ดินแปลงสวยอีก1แปลงนะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับนส4จอนะครุฑแดงเลยนะฮะเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่นะครับผมเศษไร่ที่แปลงนี้นะผมต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่สำหรับท่านผู้ชมที่มองหาว่าอยากอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติภูเขานะครับผมก็คือแปลงนี้แหละท่านผู้ชมอย่าพลาดเลยวันนี้ต้องติดตามรับชมกันให้ดีเลยนะครับผมอ่ะอย่างที่เห็นด้านหลังผมนะก็จะเห็นเป็นวิวเขาเห็นเป็นเขาเลยครับเขาลูกนี้นะเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดอุทัยธานีเลยชื่อว่าเขาแหลมนะจะมีเขาเป็นเขาลูกเดียวเหมือนพีระมิดนั่นเองนะฮะอยู่ข้างหลังผมนี่เองห่างไปไม่ถึง100เมตรนะครับผมถือว่าอยู่ใกล้กับที่ดินแปลงนี้มากๆเลยอ่ะฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะฮะมาเริ่มที่หน้าแปลงที่ดินกันเลยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะเป็นสภาพของถนนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับความกว้างนะเดี๋ยวผมวัดให้เลยละกันประมาณ5เมตรนะฮะประมาณ5เมตรนะครับคือรถสวนกันได้นะแล้วก็ที่ผมเห็นก็คือมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าผ่านเรียบร้อยละมีบ้านเรือนนะครับเป็นบ้านเรือนแบบโมเดิร์นสมัยใหม่ๆทั้งนั้นเลยที่อยู่ในซอยนี้นะมีบ้านเรือนมีไฟฟ้ามีน้ำประปานะฮะมีน้ำประปาผ่านหน้าแปลงนะครับที่ดินหันออกทางด้านทิศเหนือนะครับผมทิศเหนือคือทิศนี้ก็จะเห็นทุ่งนาเห็นภูเขานะครับแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยส่วนทางด้านที่ตะวันออกด้านนี้นะฮะก็เห็นเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้ๆนี่นะฮะเขาแหลมนะที่อยู่ใกล้ๆทางขวามือผมครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะผมต้องบอกว่าก็มีภูเขาอยู่ลูกนึงนะครับอันนั้นน่าจะชื่อว่าเขานาคอ่ะเขาขี้ฝอยนะฮะเขานาคเขาขี้ฝอยอยู่ทางด้านนู้นนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะมีบ้านเรือนมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับผมน้ำประปาอยู่ตรงนี้พอดีผมเห็นด้านหน้าเห็นเป็นท่ออยู่เนี่ยฮะท่านผู้ชมดูนะท่อประปาฝังผ่านหน้าแปลงเลยนะครับผมลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะฮะเป็นที่นานะผมต้องบอกเป็นที่นาเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะฮะวัดหน้ากว้างเท่าไหร่นะผมวัดได้ประมาณ50เมตรนะครับผมจากจุดนี้มาเริ่มทางด้านที่ตะวันออกก่อนละกันหน้าแปลงเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมที่มันมีถุงพลาสติกปักนี่แหละตรงช่วงนี้นะครับผมที่เป็นกรอบอยู่ด้านนี้นะเป็นถุงพลาสติกเนี่ยฮะปักเข้าไปยาวไปยาวไปถึงด้านหลังเลยที่แปลงนี้ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตถนนสาธารณะด้านหลังก็ติดถนนสาธารณะแต่สภาพถนนด้านหลังจะเป็นถนนดินนะครับผมก็จะมีต้นไม้อยู่ในที่นะครับผมก็ยังไม่ได้เดินไปสำรวจแล้วมีต้นอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสะเดานะเท่าที่มองไปนะครับถัดไปทางด้านนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้านอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะครับแปลงนี้ที่ถัดมาเนี่ยก็เหมือนว่าจะปลูกบ้านนะครับมีการเตรียมทรายเตรียมหินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะที่ดินเป็นที่นาอย่างที่ผมบอกไปนะที่นาจากจุดนี้นะครับท่านผู้ชมนะจุดที่ผมชี้ตรงนี้นะยาวไปทางด้านนี้เลยเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับยาวไปเลยต้นสะเดาต้นนี้ไปไปถึงพุ่มนี้นะครับหน้ากว้าง50เมตรนะถึงตรงนี้นะครับผมถึงตรงนี้นะเพิ่งมีการทำรังวัดไปนะแต่ว่าในนาเนี่ยในการที่ทำรังวัดแบ่งไปเนี่ยจากเดิมของเจ้าของเดิมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าใช้นาผืนนี้ก็คือทำนาร่วมกันก็เลยยังไม่มีการปั้นคันนาใหม่แค่นั้นเองนะเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายก็จะทำให้เป็นรูปแปลงให้มันชัดเจนขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะถึงตรงนี้นะครับต้นสะเดาต้นนี้นะตัดยาวเข้าไปด้านหลังสุด
ทางสาธารณะเลยนะครับผมสุดทางด้านทิศใต้เลยนะผมต้องบอกว่าที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินที่ผมมองว่าบรรยากาศดีนะแล้วก็ทำเลเนี่ยตั้งอยู่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะจากที่ดินแปลงนี้ออกไปถนนหมายเลข3221นะเส้นที่อุทัยธานีวิ่งไปอำเภอทับทันเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมนะวิ่งเข้าตัวจังหวัดอุทัยธานีนะอำเภอเมืองเนี่ยแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วิ่งไปที่ตัวอำเภอทับทันเพียงแค่8กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมนะที่ดินแปลงนี้นะน้ำไม่ท่วมนะครับท่านใดกลัวเรื่องน้ำจะท่วมตรงนี้ไม่เคยท่วมเลยนะครับถัดมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นวิวเขาวิวเขาอย่างที่ผมบอกไปนะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเกิดเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ230กว่ากิโลนะก็มาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วถือว่าไม่ไกลนะครับ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก็ถึงจังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับผมส่วนผมมองว่าที่ดินผืนนี้นะครับที่ผมเดินไปสำรวจดูคร่าวๆไปเบื้องต้นไปนะก็ถือว่าเป็นแปลงที่ดีมากตรงที่ว่ามีทางระบายน้ำนะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดอาจจะทำเกษตรไปด้วยแล้วก็ปลูกบ้านไปด้วยนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยมีทางน้ำเข้าและน้ำออกนั่นเองนะครับระบายน้ำทิ้งได้ดึงน้ำเข้ามาได้นะครับผมที่แปลงนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่ามีทางน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกนะครับผมพูดถึงเรื่องน้ำนะน้ำในการเกษตรเนี่ยในที่ดินแปลงเนี้ยมีสระขนาด1งานอยู่1ลูกนะครับอยู่ท้ายแปลงทางด้านทิศใต้เลยท่านผู้ชมนะทางด้านท้ายแปลงนู่นเลยท่านผู้ชมเห็นป่านู้นมั้ยครับนั่นแหละครับอยู่ตรงนั้นเลยนะตรงไปทางด้านนู้นเลยนะครับด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นถนนสาธารณะนะครับสภาพก็จะเป็นถนนดินอยู่เพราะยังไม่มีใครไปเที่ยวหรือไปใช้นะครับผมส่วนด้านหน้าแปลงเราเนี่ยติดถนนคอนกรีตนะครับส่วนเรื่องถนนคอนกรีตทางด้านหน้าแปลงนะคะท่านผู้ชมดูนะผมจอดรถไว้ครึ่งนึงก็ยังสามารถที่จะสวนไปได้นะสามารถที่จะสวนไปได้แล้วก็ไปได้อีกครึ่งนึงนะครับผมถนนก็ถือว่ากว้างไม่ได้แคบเลยนะจากตรงนี้ที่มีจุดที่สำคัญนะครับสถานที่ท่องที่ท่องเที่ยวเนาะที่สำคัญที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นเขื่อนบางลมเกล้านะครับออกไปตรงนี้ก็ประมาณ4-5 กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ไกลนะส่วนเขาลูกนี้เดินไปก็ประมาณ80เมตรอ่ะผมมองว่าเดินไปได้เนี่ยใกล้ๆเนี่ยครับผมชื่อว่าเขาแหลมตามที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนเปิดคลิปนะฮะเขาลูกนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของอุทัยธานีเป็นลูกเดียวที่ตั้งตั้งงานอยู่นะครับผมจะเห็นลูกนี้เลยเป็นลูกที่ไม่ได้สูงมากเป็นภูเขาที่ไม่ได้สูงมากนะครับผมไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่ว่าลักษณะคล้ายพีระมิดอียิปต์นั่นเองนะฮะมาถึงเรื่องของราคาที่ดินบ้างนะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่11ไร่นะฮะเป็นโฉนดครุฑแดงนส4จอนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปอยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ตัวอำเภอทับทันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบรรยากาศดีมากนะฮะมีภูเขาภูเขาอยู่ใกล้ๆด้านหน้าก็เป็นภูเขาด้านข้างก็ภูเขานะครับราคาอยู่ที่1,790,000บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะเนื้อที่11ไร่นะราคานี้หาไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมมาเนี่ยไม่ต้องมาลงทุนทำเรื่องไฟฟ้าใหม่เลยมีไฟฟ้าผมดูขนาด2เฟสผ่านหน้าแปลงนะฮะแล้วก็มีน้ำประปาเรียบร้อยแล้วนะครับถนนก็กว้างมากด้านหน้าแปลงแล้วก็ที่สำคัญนะเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านบ้านแต่ละหลังผมดูโหสวยๆทั้งนั้นเลยนะเป็นบ้านโมเดิร์นสมัยใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับบรรยากาศดีครับเหมาะที่จะมาเกษียณนะครับหรือว่ามาทำเกษตรนะครับมาปลูกสำหรับคนที่อยากมาขุดคอกหนองนานะฮะไม่อยากได้ที่ผืนใหญ่มากจะได้ดูแลทั่วถึงนะครับผมเอาไว้ยามเกษียณได้หรือว่าจะเป็นสินทรัพย์เก็บไว้ในอนาคตไว้เก็งกำไรก็ยังได้เลยนะครับผมราคา1,790,000บาทนะครับอันนี้พร้อมโอนนะเจ้าของบอกพร้อมโอนเลยครับผมราคานี้นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบๆมาดูเลยผมต้องบอกว่าที่แบบเนี้ยช่วงเนี้ยผืนไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ทำเลอยู่ในทำเลที่ดีแล้วก็ทุกอย่างเพียบพร้อมอย่างเงี้ยถือว่าหายากนะครับท่านผู้ชมนะ
เป็นไงบ้างคะทุกชมนะที่ผมพาทุกชมมาเดินดูเดินชมเนี่ยถือว่าที่ดินแปลงนี้สวยตรงใจท่านผู้ชมที่กำลังมองหาอยู่บ้างไหมครับกับราคานะฮะก็ไม่ได้แพงนะฮะ1,790,000 บาทพร้อมโอนนะครับทำเลที่ดีเยี่ยมมากเลยมีภูเขานะครับเรื่องของสาธารณูปโภคสะดวกสบายนะฮะมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้า2 เฟสเลยผ่านหน้าแปลงแล้วก็มีน้ำประปาผ่านเรียบร้อยแล้วถนนหนทางก็ถือว่าดีนะครับเป็นถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วนะครับผมการเดินทางเข้าตัวอำเภอเมืองก็ไม่ไกลนะครับเพียงแค่15 กิโลเมตรนะครับประมาณ5 นาทีก็ถึงแล้วนะครับหรือว่าจะเดินทางเข้าตัวที่อำเภอทับทันนะครับก็ได้นะฮะเพียงแค่8 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมจากที่ดินแปลงนี้นะครับเดินทางออกไปยังถนนหมายเลข3221เพียงแค่2 กิโลเมตรนะถนนเส้นนี้มันมีความสำคัญยังไงผมจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบก็คือว่ามันจะมีรถทัวร์นะครับเป็นรถบัสนี่แหละวิ่งจากที่หมอชิดนะฮะกรุงเทพคลองลานที่จะไปกำแพงเพชรจะวิ่งผ่านเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะจะวิ่งผ่านเส้นนี้เลยตรงหน้าบ้านเรานี่แหละนะครับก็จะมีรถทัวร์วิ่งผ่านนะครับถือว่าเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะมาปลูกบ้านมาเกษียณนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากทำเกษตรนะครับอยากทำเกษตรอยากมาปลูกผักปลูกอะไรที่นี่ก็เหมาะนะครับและที่สำคัญอย่างที่ผมดูในช่วงฤดูน้ำฤดูนี้ต้องบอกว่าที่นี่น้ำไม่ท่วมนะครับแล้วก็ไม่เคยท่วมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมฝากช่องมาพาดูนาไว้ด้วยนะครับยังไงฝากท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับได้หรือว่ากดแชร์ได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่แปลงนี้หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไงก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรแล้วก็ ID line ที่ผมลงไว้ให้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะฮะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยหนาวได้แค่ผมเห็น2 วันมันก็ไม่หนาวแล้วเนาะมันก็เริ่มจะร้อนๆแล้วยังไงก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไงท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ดินแปลงไหนนะครับเป็นแปลงที่สวยแปลงเล็กแปลงใหญ่ยังไงท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนาะก็กดติดตามกันไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ